นขยันสวัสดีค่ะและมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะจะไปติดตามกันที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดอุดรธานีโดยพ่อเมืองจังหวัดอุดรธานีได้นำทีมคณะสำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ2ในจังหวัดอุดรธานีนายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นำทีมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเส้นทางและพื้นที่การก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ2เพื่อศึกษาเส้นทางการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่2เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าและส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ตอนล่างของภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทำให้เกิดการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจเปิดประตูสู่นิคมอุตสาหกรรมและส่วนอุตสาหกรรมการกระจายสินค้าที่ดีและผลผลิตได้รวดเร็วอีกทั้งยังสามารถรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวอีกจำนวนหลายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยแนวทางของการดำเนินงานจะสำรวจเส้นทางศึกษาความเหมาะสมและกำหนดแนวทางโดยมีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอดอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน